ว่านชนิดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีอิทธิฤทธิ์ในตัวของมันเองดังนั้นในสมัยก่อนจึงนิยมปลูกไว้ตามบ้านเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองป้องกันคุณไสยอีกทั้งเป็นว่านอาถรรพ์มีผีประจำต้นที่แรงถ้าจะมาปลูกไว้ที่บ้านห้ามปลูกหน้าบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำว่านมงคลว่านค้างคาวดำเนรภูสีไทยว่านศักดิ์สิทธิ์ป้องกันคุณไสเสริมเมตตามหานิยมสรรพคุณชั้นยอดนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคำเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองว่านค้างคาวดำว่านค้างคาวดำมักพบเห็นตามป่าเขาป่าดงดิบแล้งหรือป่าดิบชื้นถือเป็นว่านมงคลเป็นไม้ประดับมงคลที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวโดยเฉพาะดอกของเขาที่มีสีม่วงดำดูแล้วคล้ายกับค้างคาวอีกทั้งมีหนวดเป็นเส้นๆดูลึกลับรูปร่างสวยงามแปลกตาและมีอยู่3สายพันธุ์คือว่านค้างคาวดำว่านค้างคาวเขียวและว่านค้างคาวขาวว่านค้างคาวดำนี้นะคะมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าว่านค้างคาวเนรภูสีไทยนินภูสีว่านหัวเลียดีเมยว่านหัวลามังกรดำดีปลาช่อนม้าถอนหลักว่านพังพรว่านนางครวนว่านฤาษีนางครวนกล้วยไม้ดินหรือโพนเม่นว่านค้างคาวดำนี้นะคะถือเป็นยาสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณชั้นยอดสามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวหรือเง่ามักนำมาดองกับสุราขาวใช้ทำเป็นยาแก้ความดันโลหิตต่ำเป็นยาอายุวัฒนะและช่วยบำรุงกำลังทางเพศเพราะเชื่อว่าจะช่วยสร้างสมรรถภาพทางเพศชายได้ดีไม่แพ้กระชายดำค่ะส่วนชาวไทยภูเขาเผ่าแม้วมูเซอร์มักจะใช้รากต้นใบเง่านำมาต้มกับน้ำดื่มหรือนำใบสดมาเคี้ยวกินเพื่อใช้เป็นยาบำรุงร่างกายทำให้เจริญอาหารและทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงเหงาหาวนอนส่วนเง่านำมาต้มกับน้ำดื่มหรือใช้ดองกับเหล้าเพราะนอกจากจะช่วยบำรุงกำลังแล้วนะคะยังมีสรรพคุณช่วยดับพิษแก้ไข้แก้ไข้การไข้เหนือไข้สันนิบาตและไข้ท้องเสียช่วยแก้อาการไอแก้ปิดแก้อาการปวดท้องรักษาโรคกระเพาะอาหารอีกทั้งส่วนรากและเง่าก็สามารถนำมาต้มกับน้ำอาบจะช่วยรักษาอาการผดผื่นคันตามร่างกายได้ค่ะทั้งยังแก้อาการปวดแก้อักเสบหรือนำเง่ามาซอยเป็นชิ้นๆและบดให้เป็นผงละเอียดแล้วนำมาละลายในน้ำต้มเดือดแช่ทิ้งไว้สักครู่พออุ่นแล้วใช้ผ้าขนหนูชุบนำมาประคบบริเวณที่มีอาการปวดหรืออักเสบอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปจนเป็นปกติค่ะนอกจากนั้นนะคะว่านค้างคาวดำยังสามารถนำมาเป็นผักใช้รับประทานแบบสดๆได้ด้วยค่ะโดยการนำดอกและใบอ่อนโดยนำมาเป็นผักรับประทานแกล้มลาบรับประทานกับน้ำพริกแจ่วหรือป่นหรือใบของค้างคาวดำนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นใบตองใช้ห่อสิ่งของต่างๆได้ค่ะความเชื่อเกี่ยวกับว่านค้างคาวดำว่านค้างคาวดำเป็นว่านที่ให้คุณด้านเมตตามหานิยมช่วยเสริมสิริมงคลใครพบเห็นก็เมตตาเอ็นดูรักใครผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูอีกทั้งยังเป็นว่านคงกระพันชาตรีไม่เพียงเท่านั้นนะคะว่ากันว่าในสมัยก่อนมักนิยมนำว่านชนิดนี้มาใช้ในการทำคุณไสและสามารถนำมาแก้คุณไสได้ด้วยค่ะเพราะเชื่อว่าว่านนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีอิทธิฤทธิ์ในตัวของมันเองดังนั้นคนไทยในสมัยก่อน
จึงนิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือนเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองป้องกันคุณไสหรือสิ่งอัปมงคลไม่ดีทั้งหลายไม่ให้เข้ามาทำร้ายผู้ปลูกและเพื่อช่วยคุ้มครองคนในบ้านค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีความเชื่ออีกค่ะว่าคนจีนโบราณเชื่อว่าว่านขังขาวดำถือเป็นสัตว์แห่งโชคลาภสามารถนำความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ปลูกส่วนชาวไทยใหญ่เรียกว่านชนิดนี้ว่าตองจิงดำถือเป็นว่านอาถรรพ์มีผีประจำต้นที่แรงถ้าจะเอามาปลูกไว้ที่บ้านห้ามปลูกหน้าบ้านต้องปลูกไว้ท้ายบ้านมิฉะนั้นจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ยังมีชาวไทยโบราณบางกลุ่มเรียกว่านชนิดนี้ว่าว่านพังพรเพราะว่านชนิดนี้สามารถส่งเสียงร้องได้เหมือนเสียงนกโดยเฉพาะในคืนวันพระ15ค่ำว่ากันว่าหากใครได้ยินเสียงร้องนี้ให้ถือว่าเป็นลางร้ายบอกให้เจ้าของว่านระมัดระวังตัวเพราะจะมีเคราะห์ร้ายต้องรีบไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์หรือทำบุญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะเมื่อเรารู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของว่านขังขาวดำแล้วเรามารู้จักกับว่านชนิดนี้กันค่ะว่านขังขาวดำถือเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุยืนอยู่ได้หลายปีเขาเป็นว่านที่มีหัวที่มีเง่าอยู่ใต้ดินความสูงก็จับประมาณ 50-60 ซมค่ะส่วนใบจะเป็นใบเดี่ยวก้านและใบมีสีเขียวเข้มเรียงเวียนสลับใบจะเป็นรูปรีกว้างหรือเป็นรูปใบหอกแกมรูปขอบขนานปลายใบแหลมโคนใบมนส่วนขอบใบเรียบแผ่นใบเกลี้ยงเป็นสีเขียวเข้มหลังใบเรียบเป็นมันเวลาออกดอกช่อดอกจะออกจากซอกใบมีมากถึง20ดอกต่อช่อดอกจะมีสีม่วงดำหรือเป็นสีเขียวเข้มมีใบประดับมากกว่า4ใบมีสีเขียวคล้ำลักษณะคล้ายค้างคาวบินใบประดับย่อยเป็นเส้นยาวคล้ายหนวดแมวเท่ากับจำนวนดอกค่ะคนสมัยก่อนมักจะกล่าวว่าดอกของว่านค้างคาวดำจะบานในเวลากลางคืนและบานช้ามากเมื่อตอนใกล้รุ่งก็จะชะงักการบานไว้กว่าจะบานเต็มที่จนครบทุกอย่างก็ต้องใช้เวลานานตั้งแต่7-10คืนเพราะบานได้ทีละนิดเดียวเปรียบเสมือนกับค้างคาวดอกไม้ที่ตอนใกล้รุ่งต้องกลับเข้ารังนอนซึ่งลักษณะการพักนอนของดอกค้างคาวดำนี้จะพักนอนทันทีเมื่อใกล้รุ่งปล่อยให้ดอกและเกสรที่ยาวเฟื้อยงุ้มลงดินเหมือนการพักนอนของค้างคาวที่ห้อยหัวลงสู่ดินดอกจะมีกลิ่นเหม็นสาบคล้ายกลิ่นสาบตามถ้ำหรือถิ่นที่มีค้างคาวอาศัยส่วนผลจะเป็นลักษณะทรงสามเหลี่ยมหรือเป็นรูปกระสวยมีกลีบดอกติดแน่นเมื่อแก่แล้วผลจะไม่แตกค่ะการปลูกและการดูแลรักษาว่านค้างคาวดำนิยมขยายพันธุ์โดยการแยกเง่าหรือการเพาะเมล็ดค่ะสามารถออกดอกและติดผลได้เกือบตลอดทั้งปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นชื้นสามารถปลูกได้กับดินเกือบทุกชนิดยกเว้นดินเหนียวส่วนดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกว่านมากที่สุดคือดินร่วนปนทรายแต่ต้องระบายน้ำและอากาศได้ดีไม่ขังแฉะเวลาปลูกในกระถางควรวางเศษอิฐเศษกระเบื้องที่ก้นกระถางเพื่อช่วยให้ดินสามารถระบายน้ำได้ดีและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหลังจากผสมดินเรียบร้อยแล้วให้นำหัวว่านหรือลำต้นมาปลูกไว้ในกระถางเวลาปลูกอยากกลบดินจนมิดหัวว่านหลังจากนั้นเวลากดดินก็ไม่ต้องให้แน่นมากและควรตั้งกระถางไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดรำไรหรือแสงแดดครึ่งวันรดน้ำเช้าเย็นเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดมีว่านชนิดนี้ปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูก
หรือท่านชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานกันมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ